สวัสดีกลับมาพบกันอีกแล้วที่งานที่กีดูชาแนลแล้วนิ่มพามายางเนาะเนี่ยก่อตลาดเอิ้นตลาดนาคาราชบ่แม่นเนาะที่เอิ้นตลาดก็รู้นี่เนี่ยแล้วมีขายเสื้อผ้าเนี่ยมีของกินเนี่ยดูเห็นก็ได้มีเปิดอ่ะนะบูธเนี่ยที่บูธอาหารเนี่ยพาไปเลาะเบิ่งมันเขาเจ้าขายยังไงเนี่ยจะมีแนวแซ่บๆอ้าวแล้วตอนนี้เขากลับมาฮอดอีกมุมหนึ่งของบริเวณเส้นทางนู้นมีดอกไฟเอาแล้วตอนนี้เขากลับมาฮอดเทศกาลอาหารลาวปี2023เอาเอาเอาสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือส่งสินค้าเทลาวมีเกิดเสื้อผ้าแล้วก็มีบุตรหางไก่ท้าแสดงเบิ่งดูเป็นแต่แซ่บมีกะทิได้ป่ะมาหันตอนนี้มาหันเราๆนี่มันแจวพวกชีสแห้งนี่ข้าวเหนียวนี่กระแล่มตัดนี่หมักไหมตอนนี้ทีมงานเฮามาเจอฮันกันแล้วตัดฮันหนึ่งกำลังขี่ลองซื้อทีมหนึ่งว่าเป็นยังไงกำลังเลือกหน้าอยู่ว่ามีหน้าอย่างไงกันแล้วตัดจะมีมะพร้าวช็อกโกแลตทุเรียนสาเกียวสตรอเบอรี่ใบเตยเผือกมะนาววานิลาและกระท้อดำกำลังเลือกได้มาแล้วมีผ้าก็เล่นอันเดียวแล้วก็ชอบสตรอเบอรี่เนาะเดี่ยวทุเรียนใช่ไหมทุเรียนอ่ะเป็นI'm not going to do that.
สำหรับตอนนี้ก็สำเร็จแล้วภารกิจการพามาเลาะเทศกาลอาหารลาวปี2020คือชิมแมงนี่เป็นมื้อทำอิฐเนาะแล้วอาหารของบ่หลายเลยแต่ว่าแอดพินเบิ่งแล้วก็มีอาหารน่าสนใจหลายอย่างให้ทุกคนมาลองกินเบิ่ง